มีคนบอกว่าโมแต่ไลฟ์ทำไมก็ไลฟ์นี่แหละทำให้ประชาชนเห็นว่างานปัญหาเป็นไรเราทำงานยังไงขนาดไม่ไลฟ์จนโดนถล่มขนาดนี้ก็ขอบคุณนะครับช่วงน้ำท่วมก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาแนะนำเยอะนะเราก็ฟังทุกคำแนะนำนะครับจะว่าไงก็ตามสบายนะครับไม่ยืนหาเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับเรารู้ว่าเราทำเต็มที่อ่ะนะก็ใครจะว่าอะไรก็เชิญครับไม่มีปัญหาแล้วก็อันไหนที่ปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงให้นะครับอันไหนที่มันเกินกำลังก็เก็บไว้ก่อนอันไหนที่มันไร้สาระก็ข้ามไปนะครับมีหลายรูปแบบนะมีคนบอกว่าโมแต่ไลฟ์ทำไมก็ไลฟ์นี่แหละทำให้ประชาชนเห็นว่างานปัญหาเป็นไรเราทำงานยังไงขนาดไม่ไลฟ์ยังโดนถล่มขนาดนี้ขนาดไลฟ์นะยังโดนถล่มขนาดนี้ถ้าไม่ไลฟ์เราใครจะเข้าใจว่าเราทำงานอะไรนะผมว่าก็เป็นสไตล์ของเราฮะให้เห็นเลยว่าประชาชนเดือดร้อนยังไงนะครับเจ้าหน้าที่กรมก็ทำงานหนักทุกคนนะไม่มีใครแล้วก็ไม่ถ้าเราไม่มาไลฟ์ก็ไม่เคยเห็นหรอกว่าเขาทำงานอย่างนี้เขาก็ทำแบบปิดทองหลังบ้านจริงฮะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราไม่มาไลฟ์สามารถใครจะเห็นว่าเขามาปักหลักอยู่ปลายซอย69ก็ทำกันด้วยใจจริงครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะทำงานก็ด้วยใจนะไม่มีใครเห็นนะเงินเดือนก็ได้เท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษทีมงานสนุกครับทุกคนก็มีกำลังใจนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยกันลงพื้นที่ไม่มีผู้ว่าไม่มีรองผู้ว่าทุกคนก็เท่าเทียมกันนะช่วยได้ก็ช่วยเราก็ฟังเยอะนะเพราะว่าเขาเก่งกว่าเราอะทีมงานลูกน้องเขาเก่งกว่าเราเยอะจะตั้งปั๊มตรงไหนหน้าที่เราคือถามเขาว่าขาดอะไรจะต้องการอะไรเพิ่มในหน้าที่เราไม่ใช่บอกเขาทำอะไรเพราะว่าเขารู้ดีกว่าเรานะในพื้นที่อ่ะนั้นจริงแล้วอย่างที่มีคนบอกว่าโอ้ยทำงานข้ามหัวอะไรไม่มีนะทุกคนทำงานเป็นทีมเดียวกันรู้ว่าใครรู้ตรงไหนใครเก่งตรงไหนก็นำตรงนั้นนะคนเก่งเรื่องพื้นที่เขาก็นำคนเก่งเรื่องยุทธเทคนิคเขาก็ทำนะอย่างเราเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็สนับสนุนเขามาฟังให้เยอะไม่ต้องพูดมากอ่ะพูดมากก็พูดตอนไลฟ์อย่างเดียวตอนแก้ปัญหาก็ให้ทีมงานก็ทำกันครับนี่ก็เป็นอันนี้ก็65นะโอเคก็พี่น้องก็ยิ้มออกนะฮะเดี๋ยวน้ำท่วมทีก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเยอะฮะคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยไปทำเรื่องน้ำก็ออกมาวิจารณ์กันเยอะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ฟังหมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะว่าอันไหนมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระอันไหนเรื่องจริงเรื่องจริงเราก็มาปรับปรุงเรื่องที่มันไร้สาระมันพูดไปเรื่อยก็ต้องทิ้งๆไปบ้างนะครับก็เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทีมทำงานก็หมดกำลังใจกันหมดนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆไปโรงเรียนยังฮะมาเลยเอาถ่ายถือหน่อยมาแหมมีแฟนขับรอเซลฟี่ครับลงหน่อยเรียนอยู่ไทยคริสเตียนค่ะสมัยนั้นก็หนักเหมือนกันค่ะอาจารย์ยกเรียนติดแล้วค่ะไลฟ์อยู่เลยเหรอ